สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันจันทร์ที่9สิงหาคม2564สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย TDRI ครับเขาศึกษาเพื่อถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศจากต่างชาติว่าดีนอย่างไรจึงได้วัคซีนมากและเร็วเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน4ประเทศบราซิลกับอิสราเอลมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เขาแก้ไขปัญหาอย่างไรครับสำหรับประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรประเทศอินโดนีเซียนั้นเขาใช้การเจรจาทางการทูตรับตีต่างประเทศร่วมทีมเจรจารับบริจาควัคซีนจากหลายๆประเทศประเทศมาเลเซียตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนตั้งแต่เดือนเมษายน2563มีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เป็นประธานแถลงแผนการกระจายวัคซีนที่ชัดเจนช้าเร็วอย่างไรแถลงให้ประชาชนได้รับรู้เปิดเผยโปร่งใสสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ปลดล็อกกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน2563ให้ภาคเอกชนรัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทในการสั่งซื้อวัคซีนของไทยเราอบจ.ปทุมธานีจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อไม่ได้สำหรับประเทศอิสราเอลครับตั้งงบประมาณพิเศษซื้อวัคซีนในราคาสูงให้ข้อมูลสาธารณสุขกับบริษัทผลิตวัคซีนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยอิสราเอลทุ่มเงินซื้อเลยครับเขาซื้อ12แกซื้อ24เลยตุนไว้สำหรับประเทศบราซิลให้หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานกระจายการเจรจาและวัคซีนตรงกับผู้ผลิตหลายๆหน่วยงานนะครับสำหรับประเทศสิงคโปร์ตั้ง THVAX Panel โดย Economic Development Boardรวบรวมเอกชนนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจในการซื้อวัคซีนวางเงินสู้สั่งจองวัคซีนอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนมิถุนายน2563ครับแต่สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยผมก็ไม่อยากวิจารณ์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมาวิจารณ์รัฐบาลทุกเช้าแต่สรุปแล้วว่ามันสู้เขาลำบากอยู่ครับพอคิดเรื่องวัคซีนคิดช้าตั้งแต่เรื่องไข้ไวรัสโคโรนานี่เป็นไข้หวัดกระจอกนี่นะครับเป็นต้นมาแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้ที่รับผิดชอบศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณครับหัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกวิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาชี้ไทยต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเป็น 85%จึงจะสร้างภูมิคุ้มกันหยุดวัคซีนเดลต้าได้ 85% ของประชากรจะต้องใช้เท่าไหร่ครับเป็นร้อยๆล้านโดสเลยทีเดียวถึงจุดนี้แล้วผมคิดว่าที่ผ่านมานี่ไทยเราไม่ได้เตรียมการเกี่ยวกับวัคซีนไม่เหมือนสิงคโปร์ครับไม่เหมือนอิสราเอลทุ่มเลยอินโดใช้ทางการทูตกระทรวงการต่างประเทศมีทูตไทยก็มีเหมือนกันแต่ดูประหนึ่งว่างานต่างประเทศกับการเจรจาซื้อวัคซีนของรัฐตีต่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศไทยเป็นงานฝากไม่ใช่งานหลักมีทูตก็เป็นทูตตำจอกไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่คิดว่าจะเจรจาแทนจะเจรจาแทนก็ไม่ได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ได้แล้วแหละนี่นะคุณประยุทธ์ผมก็วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของคุณเนี่ยน่าจะช่วยคุณประยุทธ์ได้นะเพราะว่าคุณประยุทธ์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณดอนนี่ก็มัมเป็นเหมือนหมีกินผึ้งไม่รู้เรื่องรู้ราวจึงไม่มีบทบาทในการเจรจาเรื่องวัคซีนให้มันทันท่วงทีเสนอข้อมูล ที่ชัดเจนให้แก่นายกรัฐมนตรีผมเลยหมดอะไรตายอยากกับรัฐบาลชุดนี้ครับวัคซีนนะครับท่านผู้ชมครับวัคซีนคือทางออกจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อนำพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติกระบวนการจัดหาวัคซีนจึงเป็นเรื่องที่แทบทุกประเทศให้ความสำคัญ
มีการทำงานเชิงรุกตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจระดมผู้เชี่ยวชาญหรือจัดหางบประมาณพิเศษเพื่อนำเข้าวัคซีนให้ได้เร็วและมากที่สุดประเทศไทยเข้าข้อไหนบ้างครับต้องพิจารณาจุดนี้นะอย่าไปมีอารมณ์เล็กๆน้อยๆเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องป้ายเรื่องอะไรเนี่ยเขาวิจารณ์รัฐข้าราชการที่เลียพวกคุณนักการเมืองอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีทางที่จะให้ใครมาเขียนป้ายต้อนรับหรอกแต่ว่ารัฐบาลไอ้ข้าราชการลูกน้องคุณเนี่ยเอาใจคุณผมหมายถึงอย่างนั้นเอาเรื่องใหญ่คือเรื่องวัคซีนนะครับจนมีคนส.ส.จากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณสรรหพจน์สุขศรีเมืองอยากให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีไปกันใหญ่แล้วครับอยากจะเอาสาธารณสุขไปนั่งมหาดไทยเอามหาดไทยมานั่งสาธารณสุขแหมเอาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดามาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขและเอาสาธารณสุขหนูเนี่ยไปเป็นมหาดไทยเลอะเทอะกันไปใหญ่ครับเลอะเทอะกันมาใหญ่มันพ้นเรื่องที่จะสับเปลี่ยนแล้วครับเขาจะเอานายกรัฐมนตรีออกไม่ใช่พวกนี้รัฐมนตรีก็ไม่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับสับเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่สามารถกู้ภาพที่มันไม่ดีกลับคืนมาได้หรอกครับเขาต้องการให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งวันนี้ประเทศไทยจึงช้ากว่าต่างประเทศที่ผมนำเอา TDRI มาพูดให้ฟังเป็นย่อๆนะครับถือว่าทำงานเชื่องช้าไม่เข้าตานั่นแหละครับเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรายละเอียดฝ่ายค้านจะได้สับพวกท่านแฉพวกท่านแล้วก็ชี้ทางออกให้แก่ประเทศชาติรีบหาวัคซีนนะครับวัคซีนมีมากเท่าไหร่แก้ปัญหาโควิดได้อย่าง 100% ถ้าวัคซีนจังหวัดนั้นได้600โดสจังหวัดนี้ได้500โดส10,000โดสเมื่อไหร่ชาติหน้ามันถึงจะฉีดได้ครบครับนี่แหละรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องหาวัคซีนหาไม่ได้ไม่มีปัญญาก็ต้องออกไปครับวัคซีนคือทางออกประเทศไทยรัฐต้องหามาเร็วไวอย่าเชื่องช้ามิใช่ปล่อยประชาชนมรณาหากรัฐไร้ปัญญาต้องออกไปวัคซีนคือทางออกประเทศไทยรัฐต้องหามาเร็วไวอย่าเชื่องช้ามิใช่ปล่อยประชาชนมรณาหากรัฐไร้ปัญญาต้องออกไปสวัสดีครับ